ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์10:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้วันนี้วันศุกร์และรถติดเพราะว่าหยุดต่อเนื่อง3 วันใช่เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะยิ่งถ้าพูดถึงวันศุกร์หลายๆคนก็จะมีโอกาสแบบว่าได้รับชมรายการดอนบ้างเพราะว่าบางคนก็อยู่ที่ทำงานอยู่หรือว่าท่านไหนที่กลับเร็วหน่อยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้แล้วก็โทรหาพวกเราตอนนี้เลยนะครับใช่ค่ะโทรไม่ติดเลยครับนะฮะคือบุญเนี้ยฮะก็บอกว่าเป็นการต่อเนื่องนะยอดเก่าของเดิมเติมเต็มให้กับสิ่งที่ดีๆคืนมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยซึ่งพวกเราครอบครัวเมลเคิลเนี่ยนะฮะก็ทำมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านำทีมนำทัพนะเรื่องราวของบุญนี่ด้วยครูต้นบุญจริงๆนะคะอย่าง2วันที่จะถึงนี้คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้เนี่ยก็เป็นอีก2งานบุญใหญ่นะคะที่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนก็อยากจะมีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์วัดกัลยาณรัตน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงที่วัดคลองหมากนัดด้วยเนี่ยที่หลายคนรอคอยการยกช่อฟ้าซึ่งโบสถ์ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโบสถ์ทั้ง2หลังนี้ก็อยู่ในโครงการ13โบสถ์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันด้วยล่าสุดก็ให้ขึ้นดูนะฮะแต่ละวัดแต่ละที่นะสร้างพระสร้างที่หางนะครับมีคนมารอชื่อแม่ผมไม่ใช่ไอ้ที่ไอ้ล้อแต่บอกว่าชื่อบุญชินนะฮะก็ทำไมทำบุญเยอะแยะนะผมก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดซึ่งถ้าถามว่าบางท่านเลยทำไมนะมาเรียรายบุญไม่มีเลยครับปีหนึ่งครั้งเดียวเองเรื่องราวของการที่ร่วมบุญนะพระป่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งสังเกตจะก่อนไหว้ครูละแล้วหลังไหว้ครูก็จะเป็นกฐินกองกฐินก็ไปพัฒนาโบสถ์ดูแลโบสถ์ในโครงการมูลนิธิทั้งนั้นเลยทีนี้ไม่ใช่เท่านั้นฮะในช่วงนี้ก็จะทำเรื่องของการสร้างพระเจดีย์หลวงพ่อทันใจหรือแม้แต่ดูแลหลังคาโบสถ์ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นโครงการที่ไม่ได้แบบเริ่มเติมเต็มแต่ว่าแต่ละวัดนะก็มีเหตุปัจจัยเหตุปัจจโยแต่บ่หลายคนนะแต่ว่าอะไรก็เหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยพวงมันมาจากสายบุญสร้างกุศลนะมาชมไม่ง่ายโดยง่ายนะครับที่วัดบ้านบากวัดบ้านบากนะครับบ้านบากนี่ก็ลำบากจริงๆนะฮะไกลปืนเที่ยงอยู่อำเภอน้ำเที่ยงซึ่งบางท่านยังไม่รู้จักเลยผมก็ไปหลงแล้วอีกจีเพชรไม่พาไปแล้วก็ท่านจะเห็นต้นตะเคียนเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขียวขจีงดงามนะครับแต่ว่าพระในโบสถ์ตอนนี้เป็นพระหลวงพ่อแสนล้านผมให้พระนามท่านไว้ที่โบสถ์นี้นะครับแล้วก็รวมถึงในการสร้างหลังคาโบสถ์นะฮะซึ่งเงินทั้งหลายทั้งปวงต้องมีที่มาและที่ไปนะเพราะว่าเราเองเชื่อว่าในการสร้างแต่ละครั้งก็ย่อมเป็นล้านเป็นหลักล้านนะโดยเฉพาะประมาณ1.7 ล้านแต่ก็ทำได้ระดับหนึ่งเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านจะมาเผยว่าอาจารย์ณัฐาหมกเม็ดหรือเปล่าเอาเงินครึ่งนึงเข้ามูลนิธินะแล้วเอาส่วนหนึ่งสร้างวัดหรือเปล่าจะได้ไปชมไปได้ฟังกันจะได้แบบชัดเจนกันนะว่าที่วัดบ้านบากนี่คือก็ต้องย้อนกลับไปว่าสร้างมาเนี่ยเกือบ30 ปีกฐินก็ตกค้างไปเกือบ10 ปีนะคะไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเราเองก็ได้มีโอกาสได้นำปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันเนี่ยไปดูแลกันต่อครับวันนี้จะได้ฟังนะตอนนี้สายของผู้ใหญ่บ้านนะคะอยู่ในสายแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านที่ว่าคะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่นะฮะล่าสุดก็คือได้คุยกันนะครับเรื่องราวนะฮะไหนพูดที่มาที่ไปในการสร้างในการสร้างโบสถ์นิดนึงฮะนะฮะ30 ปีที่ผ่านมาครับครับโบสถ์หลังนี้นะครับครับสร้างมาเมื่อปีพ.ศ. 2530นะครับก็ประมาณ30ปีนี่แหละครับ30ปีแล้วประมาณ30ปีครับเพราะว่าศรัทธาที่มาสร้างโบสถ์ครั้งแรกน่ะครับมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับมาครั้งเดียวแล้วก็เงียบหายไปเป็น10ปีนะครับก็ไม่ได้ข่าวคราวเลยนะครับค่ะหลังจากนั้นต่อมาก็มีศรัทธาชาวบ้านนะครับก็ริเริ่มกันแล้วก็หาผ้าป่ามาบ้างแล้วก็หาศรัทธาจากกรุงเทพได้บ้างมาก็มีพระประธานเข้ามา อยู่ที่โบสถ์นะครับครับแต่ทุนทรัพย์ก็น้อยนะครับการสร้างมาก็ยาวนานมาหลายปีนะครับ20 กว่าปีพอดีมาปีช่วง2556นะครับผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็ริเริ่มเพราะว่าผมเห็นโบสถ์มันเก่าแล้วนะครับเห็นโบสถ์เก่ามากแล้วเพราะว่าตากฝนตากแดดมันก็ผุไปตามกาลเวลานะครับมันก็เก่าค่ำค่าก็พอดีเป็นช่วงที่มูลนิธิของอาจารย์หัตถานะครับท่านได้ประสานมาว่าจะนำกฐินเข้ามานะครับนำกฐินเข้ามาปีแรกนะครับได้ทั้งหมดก็ประมาณ500,000นะครับในช่วงนั้นใช่ครับนะครับ
เงินที่จากมูลนิธิหัตถาธรรมนะครับพร้อมกับชาวบ้านบากนะครับที่มาร่วมกันสร้างโบสถ์นี้นะครับจ่ายไปแล้วนะครับกฐิน2ปีคือจ่ายไปแล้วทั้งหมดเนี่ย 700,000 นะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับจากที่มูลนิธิหัตถาธรรมนำมาแล้วก็พร้อมกับชาวบ้านสมทบกันจ่ายรวมกันทั้งหมดแล้ว 700,000 อันนี้ผมยืนยันได้นะครับว่าจากมูลนิธินำเงินมาสร้างโบสถ์จริงๆนะครับแล้วถามผู้ใหญ่นิดนึงนะฮะในส่วนที่สร้างมาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าหลากหลายคนก็สร้างมาแล้วนะฮะมีแรงพยายามเยอะเอ๊ะทำไมนะบางท่านถามทำไมไม่เสร็จทีต้องใช้ปัจจัยพอสมควรเลยนะฮะนะเขารับเหมาเท่าไหร่ฮะหลังคาในประมาณในช่วงข้างบนของหลังคาโบสถ์นี่นะครับครับราคาค่าแรงของช่างแล้วก็ค่าสรุปอุปกรณ์ที่ช่วงที่ผมมารับช่วงที่มาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับ คือเป็นราคาที่ไปคุมชาวบ้านแล้วผมเอาช่างมาพูดคุยกับชาวบ้านราคาที่ตกลงกันไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าวัสดุอุปกรณ์เขาตีราคา 1,500,000 บาทครับอันนี้คือในช่วงนี้นะครับครับอันนี้เฉพาะด้านบนทั้งหมดเลยครับค่ะที่หลังคาเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยค่ะล้าน1,500,000 บาทครับตอนนี้ก็คือยังค้างอยู่ทั้งหมดคือค้างเนี่ยไม่ใช่ค้างธรรมดาค้างชำระแล้วค้างยาวๆถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ผมก็เสียดายเหล็กเพราะเหล็กเนี่ยลงไปตอนนี้นะครับอาจารย์ครับครับผมตอนนี้หลังคาโบสถ์เนี่ยติดเหล็กแล้วครับใช่ที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะที่เหล็กที่เห็นนะครับค่ะตอนนี้คือมีโครงเหล็กแล้วแต่ว่าในส่วนของกระเบื้องแล้วก็อย่างด้านในเนี่ยได้มีการบูรณะหรือว่าดูแลเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันฝนตกหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของเหตุต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการผุก่อนได้ใช่ไหมคะครับผมอาจจะเป็นสนิมครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอศรัทธาจากพี่น้องทั่วประเทศแล้วนะครับถ้าว่าท่านพอมีกำลังนะครับก็ช่วยคนละแผ่นสองแผ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านนะครับแต่ผมยืนยันได้เลยนะครับว่ามูลนิธิหัตถาธรรมนี้นำเงินมาสร้างโบสถ์จริงๆครับอันนี้ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านบากหมู่4นะครับอันนี้ผมขอยืนยันนะครับนะครับแล้วก็การันตีด้วยผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลโบสถ์หลังนี้มานานเป็นนับ30ปีนะและคนในบริเวณนั้นเนี่ยก็ได้เห็นทุกครั้งว่าเราได้มีการถวายปัจจัยทุกบาททุกสตางค์พร้อมๆกันเสมอเลยอย่างต่อเนื่องนะก็คือแล้วก็ทิ้งไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้ารอตัวนะจะรอในการสร้างโบสถ์หลังนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่ตอนผมเป็นหนุ่มแต่ตอนนี้จนผมจะเกษียณแล้วครับยังหนุ่มอยู่ไงยังหนุ่มอยู่ก็พอดีกันนะฮะผู้ใหญ่เกษียณผมก็จะเอวังด้วยประการฉะนี้แหละนะคือทำจริงๆแล้วพอดีท่านผู้ว่ามาเมื่อวานนี้ครับมาวัดบ้านบากนะครับผมก็ได้นำเรียนท่านบอกว่ามูลนิธิหัตถาธรรมแล้วก็เสถียรทำมือก็มาร่วมกันเมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมาผมนะครับผมก็ได้คุยให้ท่านฟังอาจารย์สกุลลักษ์ก็อยู่ด้วยกันเมื่อวานนี้มาเมื่อวันที่8นะครับที่8ที่ผ่านมาคืนวันที่8เป็นโครงการเยี่ยมยามแรงนะครับยามเย็นยามแรงนะยามแรงแรงนี่ก็คือตอนเย็นนะครับเป็นการเสวนาระหว่างชาวบ้านกับหัวหน้าส่วนภาคราชการแล้วก็ชาวบ้านนะครับครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะเวลาด้วยเวลากับชับนะครับก็คือผมคิดว่านะครับเร็วๆนี้ก็เราก็จะได้เห็นหลังคาโบสถ์เพราะช่วงนี้นะฮะคือครอบครัวพวกเราได้ร่วมบุญกันแล้วก็เห็นอยู่มันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้บอกว่าเอ๊ะผมเอาไปไหนนะเอาไปได้โบสถ์เอาไปสร้างพระไม่ใช่นะฮะเป็นเรื่องจริงว่าถึงวัดจริงๆนะครับนะแล้วพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่ที่วาครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านบากใช่ค่ะอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองคือเวลาที่เราลงพื้นที่กันไปเนี่ยนะคะปัจจัยไม่ว่าจะเป็นพระป่าไม่ว่าจะเป็นกฐินก็ตามเนี่ยทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ไปครูถาก็จะนำไปมอบแล้วก็ไปถวายให้กับทางท่านเจ้าอาวาสบ้างหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นคนรับปัจจัยตรงนี้ไปคือวัดในโครงการนะฮะประมาณ10หลังเนี่ยนะทุกวัดเนี่ยมีหลังคาหมดยกเว้นที่นี้ที่เดียวผมก็เลยทำไมต้องเร่งออกมานะตอนนี้ก็ถามว่าเวลาเอ๊ะทำไมไม่เอาเงินสร้างพระธาตุมาสร้างก่อนมันคนละเจตนากันผมจะไม่แปลสภาพนะฮะนะงานใดก็งานนั้นแต่ว่าที่เรียนให้ทราบที่นำเสนอเห็นเนี่ย
เราเป็นการช่วยเหลือจริงๆแล้วก็ผมก็ทำมาเยอะนะสร้างพระประธานดูแลโครงการพระศิวลีบางทีเราสร้างพระพุทธฐานจอมประชันแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพระศิวลีจนทุกกิจการนี้เสร็จหมดนะสำเร็จเสร็จสิ้นไม่มีค้างไม่มีและและไม่ค่ะไม่เขาบอกไม่มีไม่มีเหลือไม่มีและไม่มีเหลือแล้วก็ไม่มีเหลือนะมูลนิธินี่ก็เดี๋ยวว่าท่านโอนเข้าไปมูลนิธิเสร็จปุ๊บค่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้อยนะฮะเลขามูลนิธิเขาก็จะเอาเบิกเงินออกมาค่ะเอาไปช่วยเอาไปทำเสร็จนะก็จะชื่นใจนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ร่วมบุญสร้างกุศลกันท่านไม่ทำก็เพียงแค่อนุโมทนาบุญก็ดีหรือนะฮะมีโอกาสก็ไปตามที่วัดที่ผมได้สร้างนะฮะไปต่อกระเบื้องสักแผ่นนึงแผ่นละ15บาท20บาทถูกจะตาย20บาทต่อยอดหลังคาได้แล้วไม่ใช่ใช้แค่ 1,000-2,000 แผ่นเป็นหมื่นนะหลายหมื่นด้วยซ้ำไปหลายหมื่นแผ่นนะฮะก็รวมเป็นแสนฉะนั้นนะฮะที่เห็นอยู่นะครับนี่คือ1โบสถ์เขาบอกอย่างน้อยๆคือเราได้มีโอกาสได้เป็นสื่อกลางนะคะในการบอกบุญไปกับหลายท่านเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ทางจังหวัดไหนภาคไหนก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปร่วมบุญไปทำบุญกับที่วัดได้นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งโบสถ์ที่อยู่ในโครงการแล้วก็ดูแลกันมาตลอดจริงๆและตัวถ่ายเองเนี่ยลงพื้นที่ทุกครั้งก็จะคอยไปถ่ายภาพมาให้เราชมกันบ้างไปติดตามไปพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมให้ได้เห็นเลยนะคะว่าทุกขั้นตอนนั้นโปร่งใสเสมอจริงๆแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งเหมือนกันนะคะที่ล่าสุดเลยที่ครูถาก็ได้ลงพื้นที่ไปนะคะเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงนะคะยกเสาเอกเสาโทค่ะเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะนั่นคือที่วัดสตือนะคะที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองก็หลายๆคนนะอาจจะได้มีโอกาสติดตามไปบางท่านติดภารกิจไม่ได้ไปแต่ก็ได้ร่วมในร่วมของบุญร่วมกันด้วยวันนี้มีภาพตามสัญญาค่ะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศการในวัดสตือที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างไปชมเลยค่ะเชิญครับอันนี้ก็คือที่วัดสตือนะคะอย่างที่บอกว่าวัดสตือเนี่ยมาอยู่2ที่2แห่งแต่ที่นี่ที่ไปคือที่สระบุรีจำแม่นเลยจำแม่นค่ะคือใบพาดไปอ่ะนะโคราชได้ไปตรงไปทางเพชรบูรณ์แล้วก็อยู่เดินกลับได้สะพานที่ถึงวัดสตือนะฮะเป็นลูกคุณแม่วันนั้นท่านพลเอกพลพัฒน์นะฮะแล้วก็ท่านเสยยอดของเรารองเลขาธิการกองทัพบกนะฮะก็มาพันเอกยุกรสุวรรณภาสนะครับรวมทั้งคณะศรัทธาญาติโยมและคุณพ่อของท่านด้วยนะฮะก็มาร่วมบุญกันท่านเจ้าวาดเมตามากนะครับวัดสตือเนี่ยมันมีที่มาที่ไปรัชกาลที่6ท่านเคยเสด็จประพาสที่นี่แล้วก็ปลูกต้นสตือไว้หลายต้นเลยแต่ปัจจุบันนี้เหลือต้นเดียวเหลือต้นเดียวละใกล้ๆโบสถ์นะฮะนะฮะจะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปก็จะได้เห็นด้วยนะว่ามีต้นสตือเหลือต้นเดียวเท่านั้นแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยพิธีในครั้งนี้นะคะก็จะได้เป็นการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะให้ผู้ที่อยากจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้ร่วมบุญร่วมกันในบริเวณใกล้ๆตรงนี้ได้มาปฏิบัติธรรมกันด้วยไปสร้างกุศลกันเพราะว่าผมเองนะก็เป็นเจ้าพิธีที่ไม่เอาสตังค์วัดนะครับไปทำให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่มีแรงศรัทธาอย่าด่าอย่างเดียวนะครับทำปุยโดนด่าไปมันไม่ไปไหนสิแต่ทุกที่นะก็ไม่เคยด่าผมหรอกฮะผมพูดไว้ก่อนกันไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วศรัทธาของผมมาแน่วแน่นะเราเป็นเจ้าพิธีที่ไม่ต้องเสียสตังค์วัดใดจะทำก็บอกคิวมาสักนิดนึงแล้วก็ไปยังไม่มีเงื่อนไขแล้ววัดก็ยังได้ออกรายการเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์จากช่องมิราเคิลโดยมิราเคิลไม่ได้เก็บค่าโฆษณาแม้แต่อัดเดียวนะครับใช่ค่ะไม่มีเลยนะแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีนะครับอันนี้เราเป็นสื่อกลางในการบอกบุญไปคือให้วัดน่ะจะได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประชาชนจะได้รับทราบสถานที่ก็เป็นสถานลาปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไปเขาได้ใช้ประโยชน์กันต่อลูกหลานเนี่ยเวลาได้ทำบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยเขาจะได้มีจิตเจตนานะครับให้พวกเราได้ร่วมบุญกันเนี่ยนี่คือวางศิลาฤกษ์เบิกชัยเสาเอกเสาโทแล้วก็มีเข็มทิศหลอกแกเข็มทิศไปจับทิศทางให้ฟรีด้วยนะไปจำให้ฟรีถ้าไม่ต้องว่าจะกังวลอะไรฮะน้ำมูลน้ำมันก็บังเติมให้เลยครับเพียงแต่ให้มีหัวใจกับรอยยิ้มก็ละนะน้ำตาผมได้ชื่นใจว่าวัดได้ทำจริงๆกรรมการได้ช่วยกันเราก็ชื่นใจแล้วครับแล้วก็ดูแลกันต่อนะคะดูแลกันต่อบอกบุญกันต่อด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละที่ไปเนี่ยไม่ว่าจะไกลใกล้แค่ไหนจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าครูถ่ายได้ลงพื้นที่ไปนะบอกว่าทำทั้งหมดด้วยใจเลยนะบางที่เราไม่ได้ว่าจะเร็วอย่างที่วัดอะไรนะมีที่วัดคลองบางนัดนะฮะแป๊บเดียวเอง3ปีกว่าๆ3ปีแล้วน้องเสร็จสิ้นเลยนะ เห็นในรูปนี่คือต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าโบสถ์ที่อยู่ในโครงการนะจริงๆก็มีอยู่หลายโบสถ์แล้วก็ปัจจัยเนี่ยก็แบ่งไปเท่าๆกันนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนในการดูแลแต่เน้นศาสนาประมาณ 99.99% ค่ะเทพเทวาทำไมต้องมีเพราะว่าพิธีเทวาพิเศษกับพุทธานะฮะนะในศาสนาพราหมณ์คู่กันมาตั้งนานแล้วฉะนั้นเป็นศิลาฤกษ์มงคลชัยเป็นสิ่งดีๆนะฮะแล้วก็ต่อยอดกันไปโดยจิตเจตนาก็มีแท้จริงก็คือต่อยอดพุทธศาสนากันฉะนั้นพิธีกรรมเป็นเสริมความมั่นใจเสริมความมั่นคงไม่มีได้มั้ยก็ได้แหละแต่ถ้าจะให้เป็นฝันกำลังใจกับคนรอบข้างแล้วยุคนี้เป็นยุคที่นะฮะเทพเทวดารักษานะฮะอนุรักษ์บูชานะฮะร่วมสร้างพระศรัทธาครูต้องบูชาพระกันเราก็มาร่วมบุญนะฮะท่านเจ้าวาดก็เมตตานะฮะปลูกดอกไม้ต่างๆท่านก็ให้ผมไปเป็นธุระนะฮะจัดเตรียมข้าวของต่างๆ
ต้องขอบคุณครอบครัวมิราเคิลชาแนลทีมงานด้วยนะครับนะฮะที่ไปร่วมบุญกันเต็มที่แล้วน้องๆถามนะฮะมีหลายๆคนถามทำไมอาจารย์มีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นก็คนที่ไปนี่ก็เป็นทีมงานทั้งนั้นช่างกล้องบ้างนะฮะทีมงานทีมงานของเราเองทีมงานเราเองนะครับนะฮะผมบอกกับหัวหน้าผมก็หน้าที่มาเนี่ยนะครับผมเป็นลูกน้องเขานั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็ทำด้วยใจจริงๆทำเสร็จแล้วเราไม่เคยไปบอกขอประกาศใบใหญ่ๆเพียงแต่บอกว่าดูแลกันต่อนะฮะวัดนี้ก็จะดูแลกันเงี้ยอย่างท่านผู้ชมท่านใดที่จะไปร่วมบุญนะฮะท่านร่วมกับท่านเป็นเอกบรพัฒน์แล้วก็ท่านเจ้าวาดนะเขามีทุนประเดิมเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทแล้วนะฮะงบประมาณ5-6 ล้านนี่ก็เหมือนกันเราก็จะต่อยอดประชาสัมพันธ์เงี้ยต่อเนื่องพิธีกรรมดีๆนะฮะบอกกล่าวกันนะฮะดูแลกันสุดท้ายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนะครับและพิธีแบบนี้นะยกเสาเอกเสาโทนี่คือ1ครั้งเดียวเท่านั้นแหละก่อนที่จะมีศาลาปฏิบัติธรรมหรือมีจะมีโบสถ์มีวิหารก็แล้วแต่ใช่มั้ยคะใช่ครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราได้ทำกันนะฮะฉะนั้นไปที่ใดก็ตามนะครับเราได้สร้างบุญกันนะฮะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราครอบครัวมิราเคิล Channel นะฮะที่มีส่วนหนึ่งนะมีพละกำลังนะฮะมีปัจจัยส่วนหนึ่งหรือแม้แต่มีกำลังแรงนะฮะที่มีแรงศรัทธาครูบาอาจารย์เพื่อต่อยอดพุทธศาสนากันต่อไปดังท่านตรงชื่นใจเวลาผมประชาสัมพันธ์ทางเฟซก็ไม่ได้ไปไหนเสียนะครับส่วนใหญ่ก็ไปในทางสายบุญนะฮะแล้วก็ยินดีนะครับบางท่านก็มาอนุโมทนาบุญแล้วช่วงนี้นะกดไลค์กดชอบกันเยอะบางท่านก็ฝากชื่อไว้วางศิลาฤกษ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการสร้างเจดีย์ในวันที่4-5ในวันที่4นะปีมีนานะฮะทุกคนมีแต่ความปลาปื้มมีแต่รอยยิ้มเห็นไหมคะว่าทุกคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันแล้วพิธีกรรมรับรองนะฮะเข้มข้นนะฮะไม่ใช่ว่าสวดเสร็จแล้วก็จบนะฮะก็จะมีการวางเสลาเลิกเบิกชัยนะฮะวางเสามงคลนะไม้มงคลนะฮะอิฐเงินทองนาคนะครับนะรวมถึงไสนี่ก็ของวัดนะฮะค่ะไสเนี่ยก็บอกให้ท่านถ้าว่าเตรียมก็ใส่ไสใส่มีไม่มีทางออกเขาเรียกว่าดักเงินดักเข้าอย่างเดียวนะครับรับทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะครับท่านก็ได้รับวัตถุมงคลไปอะไรบ้างนะฮะเป็นแรงศรัทธาปัจจัยนี่ก็ไม่ไปไหนแล้วค่ะก็จะถวายให้ทุกวัดทั้งหมดเลยใช่นะครับอย่างที่จะไปวัดกัญญารัตน์เลยครับก็จะมีพระพุทธราชนะประชาชนชาวบ้านที่นั่นนะฮะอย่าลืมนะผมก็จะมีพระพุทธราชนะฮะไปฝากท่านด้วยท่านก็ไปร่วมบุญแล้วก็เอาเงินทั้งหมดนะฮะให้กับที่วัดกัญญารัตน์เดี๋ยววันนี้ก็มีนะฮะจะพลอินกับท่านเจ้าวาดบางทีเราไม่เคยได้ยินเสียงนะว่าเราทุกปีนะฮะก็คือเราก็จะไปร่วมบุญกันแล้วเราก็ได้ทั้งตั้งกองพระป่าก็มาถึงก็ที่วัดแห่งนี้วัดกัลยาณ์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งด้วยเหมือนกันครับโครงการนะสร้างโบสถ์ของพวกเราดังนั้นก็ฝากไว้เนาะใครที่อยู่ใกล้ๆสระบุรีครับหรือว่าจะเดินทางไปเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมบุญการที่ติดต่อเจ้าวาดเลยครับวัดสะตือนะคะเนี่ยวัดสะตือก็สามารถที่จะไปติดต่อท่านเจ้าวาดได้เนี่ยไปร่วมบุญการปัจจัยไม่ว่าจะมากจะน้อยค่ะไปร่วมกันในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมได้นะคะแต่ละท่านนะครับก็มาทุกสาขาอาชีพนะฮะมีแรงใจและศรัทธาเท่านั้นนะฮะแล้วก็ต่อยอดในการทำบุญนะครับไม่มีอะไรติดตัวไปได้นะฮะนอกจากคุณงามความดีของพวกเรานะครับข้างผมก็เป็นเสื้อดำๆก็เป็นอาจารย์ก็อยู่เรียนในร้อยจบปลอนะครับแล้วแต่งเครื่องนอกกระแบบแล้วก็ฝ่ามือก็เป็นท่านรองเลขาธิการกองทัพบกนะครับนะฮะท่านยุทธพรอยู่บรรพาสกับพิธีหารใจดีนะฮะคือทำบุญด้วยนะฮะแล้วบางคนก็มาต่อยอดสร้างกุศลนะฮะมาทุกที่ที่มีทำนะครับเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาท่านเสมอนะไปร่วมบุญร่วมกันตลอดเดี๋ยวงานบ้านเผือกท่านก็ไปนะฮะงานไม่ครูครับครูฉะนั้นในส่วนของการลงพื้นที่นะตารางบุญต่างๆเนี่ยว่าใครอยากจะทราบเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage ของเรานี่ดังสามารถที่จะรับชมสดๆได้รวมไปถึงยังสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารได้คือต้องหมูว่าต้องใช้เพราะเป็นการสื่อสารตารางบุญจริงๆเพราะมีแต่เรื่องบุญนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามกันเผื่อว่าใครอยากจะเดินทางไปร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ทุกๆครั้งเลยเราก็จะได้เห็นนะคะว่ามีองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันเป็นประธานเสมอขาดจะไม่ได้เนี่ยบางทีผมทำบวงสรวงอยู่นะถ้าขาดความบางที่นะรู้สึกว่าเคยลืมนำไปอยู่ครั้งหนึ่งเคยลืมอัญเชิญไปแล้วก็รู้สึกว่าพิธีอ่ะก็ยังไม่สมบูรณ์ทั้งที่ก็น่าจะมีพระรูปอื่นได้แต่ว่าด้วยใจของพวกเราใจปฏิหารนะฮะปฏิหารครูบูชาพระนั่นเองครับเอาล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งที่ฝากเอาไว้แล้วกันเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเรื่องของการสร้างโบสถ์แต่การสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญในวัดมิวาด้วยนะคะแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีในเรื่องของตารางบุญต่างๆที่จะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมหรือบอกข่าวคุณผู้ชมแน่นอนก็ต้องคอยติดตามกันแต่วันนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าท่าน
ไหนนะคะอยากที่จะส่งชื่อนะส่งนามสกุลหรือว่านำรายชื่อของครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยสามารถที่จะนำรายชื่อทั้งหมดนะคะส่งเข้ามาทาง SMS ได้ตรงนี้ก็จะรวบรวมรายชื่อเลยนะคะแล้วก็วันนำเข้าพิธีที่วันที่4มีนาคมในการสร้างเจดีย์นะคะก็จะนำเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะส่ง SMS เข้ามาเลยค่ะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะเราก็ส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะเราจะมอบนะคะต้องบอกว่าเป็นถ้าพูดถึงนี่คือเป็นพระประธานเลยนะแต่ละโบสถ์แต่ละโบสถ์ที่อยู่ในโครงการของเรานะคะก็จะมีหลวงพ่อแสนล้านนะคะมีพระพุทธชินราชค่ะแล้วก็ครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัยกลับมามอบให้ท่านนะฮะครับถึงบ้านเลย3ท่านเท่านั้นทาง SMS นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ไม่ต้องน้อยใจมีฝากเหมือนกันแต่ว่าจะมอบนะคะให้1ท่านเท่านั้นค่ะที่จะได้รับพระพุทธชินราชนั่นเองนะก็รีบคอมเมนต์ส่งทักทายเข้ามากันนะคะเราจะแรนดอมผู้โชคดีจะได้มอบพระเนี่ยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งบุคคลเขาบอกว่าถ้าใจเนี่ยคิดที่จะทำบุญแล้วไม่ว่ากายจะเป็นอย่างไรจะครบหรือว่าจะไม่ครบจะเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ใจที่ตั้งมั่นนะคะแล้วก็ศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเดินทางไปทำบุญด้วยเสมอแล้วก็ติดตามชมรายการมาไม่นานนี้เองนะแต่ว่าศรัทธาในครัวฐานแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของงานบุญต่างๆที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม